จติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณพรหมเมธก็รอเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ร้าน Artery Postmodern Gallery อยู่ในซอยสีลม19นี่เองค่ะซึ่งเป็นจุดนัดพบของคนที่ชื่นชอบ4แพลตฟอร์มทอยของเล่นแนวสร้างสรรค์ที่ใครๆก็สามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้กับของเล่นได้รูปร่างหน้าตาของเจ้า4ทอยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของไอเดียนี้กันเลยค่ะไอเดียติดดาวสวัสดีครับช่วงไอเดียติดดาววันนี้นะครับผมพามารู้จักกับของเล่นสุดสร้างสรรค์ฝีมือคนไทยนะครับในสไตล์ DIY หรือว่า Do It Yourself ก็คือสามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับเท่านี้ครับนี่คือ C Toy นะครับเห็นหน้าตาเกลี้ยงๆแบบนี้นะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าบินไปคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ให้กำเนิดมันนะครับซีทอยเนี่ยคืออะไรครับซีทอยนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มทอยนะครับหรือว่า Creative Art Toy Creative Art Toy ครับเป็นของเล่นสร้างสรรค์ที่สำหรับที่จะให้คนที่อยากจะได้ของเล่นในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยใส่สีสันหน้าตาต่างเข้าไปนะครับตัวเขาเหมือนเป็นผืนผ้าใบเปล่าก็แล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนก็ใช้ปากกาที่เป็นปากกาเพ้นบางคนก็ใช้สีอะคริลิกทีนี้ตัว C Toy เรามีลูกเล่นมีอะไรยังไงบ้างในตัวนี้ครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังถือว่าแพลตฟอร์ม Toy C เนี่ยเป็นตัวเดียวในโลกที่มีเรื่องของฟังก์ชันผสมเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับหน้าเป็นลิงครับเป็น Black Monkey นะครับหันมาด้านนี้จะเป็นคุณโทนี่จาครับเจ้า C Toy เนี่ยเขาสามารถที่จะถอดได้นะครับแล้วก็ตัวหัวเขาเนี่ยจริงๆเสียบเท่านี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราใส่ตัวเจ้าเฮลเมทนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นตัวหน้ากากตัวนี้ใช่เราสามารถใส่ไปได้1 2 3 4หน้านะครับโดยที่อีก3หน้าก็จะซ่อนอยู่ข้างในเฮลเมทในขณะเดียวกันเนี่ยหัวของเขาก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเฮลเมทเป็นรูปแบบนี้ได้ด้วยอ๋อมีแบบหมุนครึ่งหน้าบนล่างใช่ใช่ตัวนี้เหมือนจะเป็นแมวเป็นแมวครับเป็นแมวนี่คือถ้าหมุนปั๊บด้านหลังก็คือจะมีหน้าใช่ครับก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแมวตัวนี้มี4หน้าทำไมมันมีหูได้ด้วยครับตัวนี้ผมไม่เห็นนักออกแบบสามารถที่จะปั้นอะไรต่อเติมเข้าไปได้ครับตัวนี้จะมีทั้งหูมีทั้งหางอ๋อมีหางด้วยมีหางด้วยครับเรียกว่าคือใส่ครีเอทส่วนตัวได้เลยก็เป็นอิสระมากมายครับได้รางวัลมาจากต่างประเทศด้วยก็เราโชคดีมากนะครับโปรเจกต์ C เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ครั้งแรกเนี่ยมีดีไซเนอร์มีนักออกแบบของอาร์เจนตินาท่านหนึ่งเนี่ยเขาเสนอชื่อให้เราเข้าไปร่วมในการประกาศรางวัลดีไซเนอร์ทอยอวอร์ดที่อเมริกาใน2สาขาด้วยกันก็คือสาขา Best DIY Platform คือสาขาการออกแบบของตัวเขาเองแล้วก็สาขาอีกสาขาหนึ่งคือ Most Influential Event ก็คือการจัดงานที่ทรงพลังที่สุดเราไปติด1ใน5ของรายชื่อสุดท้ายทั้ง2สาขาแล้วในปีนี้ครับที่เพิ่งประกาศไปไม่นานนี้เราก็ติดในรอบสุดท้ายอีก2ปีติดต่อกันในสาขา Best DIY Platformครับตอนนี้ผมอยู่กับผลงานของ C Toy นะครับที่จากศิลปินจากต่างประเทศแล้วก็จากในประเทศไทยด้วยนะครับที่นี่ถ้าใครอยากจะมาดูเนี่ยมาได้ที่ร้าน Artery สีลมซอย19นะครับก็ Artery เป็นแกลเลอรี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็นอกจากที่เขามีงานแสดงโชว์ในลักษณะงานที่เป็นป๊อปอาร์ตทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นที่ที่โชว์แกลเลอรี่งานของ C Toy นะครับจากหลายคอลเลกชันนะครับแล้วก็กำลังจะมีการทำ activity pack นะครับก็คือใครที่สนใจอยากจะลองมาสร้างสรรค์อย่างตัวเองก็สามารถแวะมาได้ที่นี่มาซื้อหาสินค้าที่เป็นซีทอยได้ที่นี่ด้วยในขณะเดียวกันนะครับคุณลิลลี่นะครับจาก Heart and Mind นะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์อีกรายหนึ่งนอกจาก Artery นะครับณขณะนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันคือเราต่อยอดจากซีทอยเนี่ยไปเป็นเรื่องของเสื้อนะครับซึ่งตอนนี้มี2โปรเจกต์แล้วใช่มั้ยครับคุณลิลลี่มีโปรเจกต์อะไรบ้างครับอันแรกที่เราทำด้วยกันก็จะเป็นเรื่องของโทนี่จานอกจากโทนี่จาแล้วมีเสื้อยืดมันเป็นลาย C Toy ใช่ครับก็อย่างที่เราใส่กันอยู่นะครับก็จะเป็นอีกคอลเลกชันนึงที่ต่อไปเนี่ยจะมีเจ้า C เนี่ยขายพร้อมกับเสื้อยืดนะครับเป็นคอลเลกชันพิเศษก็เช่นเดียวกับการทำproduct ในลักษณะนี้ของแพลตฟอร์มทอยอื่นๆทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมมเบอร์ของแพลตฟอร์มทอย Societyนะครับซึ่งก็จะมีอย่างมาเลเซียชิลีเกาหลีนะครับ UK นะครับมีของจีนเป็นต่างๆนี่แหละครับ C Toy ของเล่น Creative Art ฝีมือคนไทยนะครับที่เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ใครๆก็สามารถทำได้ครับธุรกิจติดดาว